ซีจำกัดมหาชนนะครับหรือพี่เด็กแนวสวัสดีครับพี่รณกิจครับคุณแบงค์สวัสดีครับครับพี่โอ้โหเปิดมานะครับเดือนวันแรกของเดือนไตรมาสที่4ก็ปุ๊ดเลยครับพี่เป็นไงครับตลาดครับปตท.มาลากเลยนะฮะปตท.ลากเลยใช่ไหมครับพี่สงสัยว่าจะลากเพื่อทำอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ต้องใช้สงสัยนะครับครับนะครับจนไม่ได้ลากเพื่อทำอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะฮะครับก็ว่ากันไปนะครับเลือกโปรฟิตลันไปตามสภาพของแต่ละท่านครับก็บริหารความเสี่ยงก็ได้ครับมีหุ้น2ตัวครับวันนี้2ตัวนะครับผมโอเคตัวแรกเป็นตัวที่ผมประเมินว่าราคาหุ้นควรจะไปไกลครับควรจะไปไกลจากมูลค่าฐานะพื้นฐานเลยครับผาแดงนะครับผาแดงเนี่ยพี่มีปัจจัยบวก3ปัจจัยนะครับพี่ถึงไหนขอตัวย่อนะครับ P แล้วนะ PDI ครับ PDI โอเคโทษครับพี่โอเคขอบคุณครับมีปัจจัยบวก3ปัจจัยครับปัจจัยที่1ก็คือราคาสังกะสีตลาดโลกที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผาแดงตอนนี้ขึ้นทุบเสร็จกำลังจะขึ้นแตะนิวไฮรอบ10ปีครับ10ปีครับพี่ใช่ครับตั้งแต่ปี2008นะ10กว่าปีป่ะคู่10กว่าปีนะ10กว่าปี0008 2008เลยนะครับครับนั่นแหละนะครับอันนี้ที่หนึ่งก็เขาได้กำไรจากตัวส่วนต่างราคาเยอะครับครับอันที่สองคือว่าผลประกอบการของผาแดงรอบครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรขึ้นมา4เท่าตัวครับครับตอนจำหน่ายทั้งปีนี้ดีมากแล้วก็ EPS อย่างเดียวเนี่ยครึ่งปี2บาทเข้าไปแล้ว EPS จะครึ่งปี2บาทใช่ไหมครับพี่ใช่ครับครึ่งปีนี้2บาทแล้วทั้งปีนี้กี่บาทนะถ้าทั้งปีเอาแค่ทั้งปี3บาทแล้วเอาสมมติทั้งปีแค่3บาทเนี่ยครับเขาให้ PE 10เท่ามันก็30บาทเข้าไปแล้วครับพี่นะครับในประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็คือเขาเพิ่งซื้อโรงไฟฟ้าแต่ละทิศครับ30เมกะวัตต์6โรงเป็นโรงที่จ่ายไฟมาแล้ว3ปีครับเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยรายได้ของโรงไฟฟ้า3โรงนี้ก็จะเข้าเลยครับครับนะครับที่เสร็จแล้วด้วยเชื่อด้วยนะครับเพราะว่าปีหน้ากำไรของผาแดงจะโตขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าราคาหุ้นถ้าถามโดยฟันดาเมนทัลผมมองว่าหุ้นตัวนี้นะเอาโดยฟันดาเมนทัลนะครับครับเพราะว่า30บาทเอาไม่อยู่ในเชิงฟันดาเมนทัลครับโอ้โหเพราะมันถูกมากปีเป็น5เท่าเองครับครับนะครับก็ซื้อสะสมแล้วถือนะฮะครับตัวที่สองเนี่ยอันนี้ของจากค่าเงินบาทครับตั้งแต่วันนี้กลับมาอ่อนค่าอีกแล้วนะฮะครับผมอ่อนค่าเป็นวันที่3แล้วนะครับวันศุกร์ทางค่าจะแข็งมันนี่อ่อนละตัวนี้ครับตัว TWPC ได้อันสูงจากแป้งในส่วนของแป้งมันสำปะหลังที่เขาส่งไปยังสหรัฐครับตัวนี้อันนี้ส่งเต็มเลยครับเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยทำให้หนึ่งราคาขายก็ถูกลงสองรับเป็นดอลลาร์พอดอลลาร์แปลงเป็นบาทนะฮะกำไรจากค่าการแลกเปลี่ยนด้วยครับนะครับเพราะนั้น3คือส่งออกดีขึ้นครับตอน TWPC เนี่ยไตรครึ่งปีหลังกำไรจะเร่งตัวขึ้นครับครับนะฮะก็ถือเป็นหุ้นตัวนึงที่จับมาดีแล้วนะครับให้นายมาตั้งทั้ง2ตัวก่อนนะครับตัว KDI ครับนะครับแนวต้านนะฮะแนวต้านเดี๋ยวขออนุญาตโหลดนิดนึงแนวต้านของกราฟถ้าดูเป็นกราฟเดนะครับมันจะไต่ขึ้นไปเป็น V shape นะครับแนวต้านเขาอยู่ 23.90 ครับ 23.90 นะฮะสำหรับผาแดงเป็นหายของรอบก่อนหน้านี้ครับแนวคัดนะครับก็ดูว่าถ้าหลุด 22.70 แล้วก็คัด 22.70 คัดนะครับสำหรับคนเล่นสั้นๆนะครับแต่คนเล่นยาวผมแนะนำว่าซื้อแล้วถือครับครับคุ้มค่าตัวที่2ที่จะ BBC ครับตัวนี้นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่กรอบ10.80 นะครับ 10.80 นะครับ10.80 ครับแนวคัด TWBC ครับถ้าหลุด 9.85 เป็นจุดคัดครับ 9.85 ให้คัดนะครับผมใช่ครับอันนี้ฝาก2ตัว2ตัวได้ TWBC ครับได้โอเคขอบคุณครับพี่เด็กแนวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นหุ้นแนะนำนะครับจากพี่เด็กแนวนะครับคุณรณกิจสาลินวงศ์ครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดมหาชนนะฮะก็ให้ไว้2ตัวนะครับPDI ครับผาแดงนะครับผมก็มองว่าราคาของสังกะสีในตลาดโลกเนี่ยจะทำนิวไฮในรอบ10ปีนะครับก็ให้แนวต้านไว้ที่29.90 บาทนะครับถ้าต่ำมาที่22.70 บาทนะครับก็ให้คัดลอตอีกตัวครับ TWPC นะครับแนวต้าน10.80 บาทนะครับคัดนะครับ9.85 บาทนะครับเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งตอนนี้รออยู่ในสายพร้อมแล้วนะครับคุณปักกิจสิริวัฒนาเกตครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกร